สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการภาคพิเศษมหาอัญมณีคีตศิลป์ที่มูลนิธิหอสมุนดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับเฉลิมกรุงทีวีอีกครั้งหนึ่งกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ของมหาอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของเราความจริงไม่ใช่เพียงชาวเราเท่านั้นนะครับแม้ชาวต่างประเทศหลายท่านก็มีความรู้สึกกับบทเพลงของพระองค์ท่านนั้นว่าเป็นอะไรที่ท้าทายจริงๆอย่างเช่นบทเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ที่คนดนตรีทราบกันดีว่ามีลักษณะเป็นเพนทาโทนิกเป็นเพลง5เสียงซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์จากบันไดเสียงของดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะว่าเพลงมหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงเพนทาโทนิกที่ไม่มีสำเนียงไทยออกมาฟังไม่ออกถ้าไม่ทรงบอกก็จะไม่ทราบจนกระทั่งพระราชทานให้ครูเทวาประสิทธิ์เอาไปทำเป็นเพลงโหมโรงได้เมื่อทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าเป็นเพนทาโทนิกสเกลนั่นเองฟังแล้วก็ฟังไม่ออกต้องเรียกว่าทรงซ่อนเงื่อนไว้เป็นอย่างดีฝรั่งเขาจึงพูดว่าเป็นเพลงที่ท้าทายอันนับเป็นพระราชอัจฉริยะส่วนของพระองค์มหาอัญมณีคีตศิลป์ที่น่ายกย่องอย่างยิ่งสมัยนี้มันไม่เหมือนเพลงสมัยเก่าเขาร้องกันอีกแบบหนึ่งมันก็อิงอิงทางตะวันตกส่วนเพลงสมัยใหม่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวัยรุ่นหนุ่มสาวเขาชอบแบบนั้นแต่วันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงกลับมาชอบเพลงพวกเราเมื่ออายุมากขึ้นชอบกาลีราชแล้วก็จะชอบเพลงเพราะเพลงของพวกเราเนี่ยต้องฟังนานๆมาถึงจะเข้าไปลึกๆถึงข้างในโดยเพราะเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นลึกซึ้งทั้งทำนองทั้งคำร้องเป็นเพลงเรียกว่าเพลงระดับสูงคำร้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ความไพเราะเพราะพริ้งมากเพราะนั้น เก็บไว้ให้คนไทยได้ฟังให้ลูกหลานได้ศึกษาก็จะรู้ว่าเพลงที่แต่งขึ้นมาในสมัยยุคหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
จนถึงปัจจุบันนั้นมีคุณค่ามากมายเหลือเกินอยากจะฝากไว้ให้ท่านได้ศึกษาเพลงแล้วก็จะได้ความสุขจากการฟังเพลงและการอ่านเนื้อเพลงThank you.
และลามไหลเพียงหยาดฝนพรายความรักแม้นไม่เป็นดังหมายตราบันตายชีพผมคือเนิ จะให้วงจันทร์กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ววงจันทร์ก็คงอยากจะกล่าวว่าพระองค์ท่านเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์เป็นอัครศิลปินในทุกด้านค่ะโดยเฉพาะด้านดุริยางค์ศิลป์ความภูมิใจของวงจันทร์นั้นคือภูมิใจที่ว่าครั้งหนึ่งวงจันทร์ได้รับราชการกองดุริยางค์ทหารเรือได้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งบันทึกเป็นเสียงและก็หน้าพระที่นั่ง
ตอนนั้นประหม่ามากค่ะที่ออกไปร้องเพลงเป็นความภูมิใจจนกระทั่งทุกวันนี้ยังจดจำวันที่จับฉลากได้ว่าวงจันทร์จะได้ร้องเพลงอะไรบ้างก็มีเพลงลมหนาวค่ะคำหวานแล้วก็ค่ำแล้วพอจับฉลากได้ก็รู้สึกว่าตกใจมากกลัวว่าเพลงทั้ง3เพลงนี้วงจันทร์จะร้องได้ดีหรือเปล่าก็พยายามที่จะฝึกฝนค่ะแล้วก็ร้องทุกวันจนกว่าจะถึงวันหน้าร้องหน้าพระที่นั่งค่ะก็ได้ผ่านไปด้วยความประหม่าแล้วก็ดีใจที่ว่าเราได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะ จนกระทั่งได้ไปพระตำหนักปางตองได้ร้องหน้าพระที่นั่งไปพระตำหนักภูพิงราชนิเวศได้ร้องหน้าพระที่นั่งก็ยังตื่นเต้นก็ยังประหม่าอยู่ความกลัวว่าเรานั้นจะร้องได้ถูกหรือเปล่าค่ะค่ะทุกวันนี้ก็คิดอยู่แต่ว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินนี้ปู่ย่าตาทวดทั้งที่อยู่ที่กินจนตายก็คือแผ่นดินนี้ทำไมเราจะไม่รักแผ่นดินไทยคะและสิ่งที่วงจันทร์จะต้องเทิดทูนของวงจันทร์ที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นที่สุดของชีวิตแล้วยิ่งตอนนี้บั้นปลายของชีวิตไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นทุกข์จะเป็นสุขเวลาที่ไม่สบายใจก็จะมองพระรูปของท่านใจก็สุขได้ต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นที่สุดของชีวิตที่รักและก็หวงแหนที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะส่องแววรักไปยืนนาน
กับแสงตะวันประกายยังคงแสงงามสะครานแสงของยืนนานเรื่อยมาThank you.
รุงทิทานครั้นมีบางอารมณ์พาให้คืนขมรักเบาบางสายลมเวียนกลางทางกลับจืดจางห่างไปปี2523เดือนมีนาคมเป็นวันที่30ครับเป็นวันที่สมาคมนักแต่งเพลงเนี่ยได้จดทะเบียนเป็นสมาคมนักแต่งเพลงผมเองก็เป็นกรรมการชุดก่อตั้งของสมาคมนักแต่งเพลงตั้งแต่ปี2523มาแล้วก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนผ่านนายกมา1สมัยคือยุคแรกผ่านไปพอยุคที่2มีคุณหมอวราวรเวชนะครับท่านมาเป็นนายกสมาคมนักแต่งเพลงเป็นชุดที่2พอปี2530ช่วงนั้นทางสมาคมนักแต่งเพลงของเราได้มีการประสานงานติดต่อกับทางองค์กรซีแซกเป็นองค์กรลิขสิทธิ์ของระหว่างประเทศนะครับตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตลอดจนกระทั่งนักแต่งเพลงจากต่างประเทศเข้ามาประสานงานกับสมาคมนักแต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและก็ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดลิขสิทธิ์ชัดเจนขึ้นมาเกี่ยวกับดนตรีกรรมและในห้วงเวลานั้นเองครับก็เป็นห้วงที่ทางองค์กรซีแซกเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อประสานงานพร้อมด้วยดำเนินเรื่องหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์จนกระทั่งสมาคมนักแต่งเพลงของเราได้มีโครงการที่จะนำเรื่องเข้ากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นบุคคลที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการแต่งเพลงแล้วก็ท่านมีเพลงพระราชนิพนธ์จำนวนมากมายซึ่งเราก็ถือว่าท่านเป็นเสมือนครูใหญ่ของเราของสมาคมนักแต่งเพลงทางสมาคมนักแต่งเพลงก็จึงได้รวบรวมสมาคมของเราเนี่ยกับทางองค์กรซีแซกนักแต่งเพลงและเจ้าหน้าที่ของ
หลายๆประเทศซึ่งเข้ามาเยี่ยมเยียนเราได้นำเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2531และก็ในปีนั้นเองนะครับเราได้มีการเข้าเฝ้าและก็นำทูลเกล้าเงินให้ตามอัธยาศัยให้กับพระองค์แล้วก็พระองค์ท่านก็ประทานพระราชทานคืนมาให้กับสมาคมอีกต่อหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นบุญวาสนาของกรรมการชุดนั้นนะครับที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและไม่เพียงเข้าเฝ้าเฉยๆครับได้มีโอกาสได้ฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ก็ถือว่าเป็นบุญอันวาสนายิ่งใหญ่ของนักแต่งเพลงและก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของสมาคมนักแต่งเพลงที่ได้เข้าเฝ้าในครั้งนั้นก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผมจำได้และผมเองก็เป็นกรรมการในชุดนั้นก็มีโอกาสได้ร่วมเข้าเฝ้าด้วยกันก็ถือว่าเป็นบุญวาสนายิ่งใหญ่ในชาตินี้ที่หามิได้แล้วครับThank you.
ชิดชมระบมสวงในโอ้บุญไม่ช่วยนำพาแก้วตาขวัญใจได้แต่ฝันไปไม่สบสมใจWe'll be right back.
านหวานได้ปานเพลงรักระรื่นกลับคะนึงถึงวันคืนเคยชีดชื่นอุราแสงนวลประกายฉายผ่านฟ้าครามและอารามตาเปรียบวงพักของเทียนจันทรานวลแสงแววตาประกายวางประสบฉันยังอยากพบเธอไม่ว่ารักมีนายรักเราสุดหมายและสุดหวังเราร้องเพลงสะท้อนแต่สำเนียงเพียงแผ่วๆดังโลกเรานี้ที่แท้ไม่มียืนยังแต่ความรักเราที่รังคงผู้ฟ้ายังยืนสำเนียงเพียงแผ่วๆดังโลกเรานี้ที่แท้ไม่มียืนยังแต่ความรักเราที่รังคงผู้ฟ้ายังยืนThank you.
ประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะคะรักพระเจ้าอยู่หัวรักพระราชวงศ์มีสิ่งใดที่เราจะทดแทนพระองค์ได้นะคะในพระราชกรณียกิจต่างๆที่เราได้ตามรอยของท่านมานี่ก็มากมายทีเดียวนะคะเราถือว่าสิ่งที่ทำให้เราอยู่ประเทศไทยอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ด้วยพระบารมีของท่านสิ่งที่ท่านสั่งสอนเราสิ่งที่ท่านทรงทำเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นก็มีมากมายนะคะอย่างความพอเพียงเนี่ยหลายๆครอบครัวส่วนใหญ่ก็ได้ปฏิบัติตามแล้วนะคะเนี่ยเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยคนหนึ่งของท่านเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยกันรณรงค์เรื่องของภาษาไทยพระเจ้าอยู่หัวท่านประสูติหรือมีพระราชสมภพที่ต่างประเทศก็จริงแต่ท่านรักภาษาไทยท่านหวงแหนภาษาไทยท่านต้องการให้ประชาชนชาวไทยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงลูกหลานเหลนนี่แหละได้คำนึงว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เพราะที่สุดนะคะอยากจะให้ทุกคนพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องแล้วก็นำไปเผยแพร่อย่างครบถ้วนสมัยนี้จะเห็นได้ว่าภาษาของเราเนี่ยวิบัติไปมากจะเป็นวิบัติทางการเขียนก็ดีหรือทางออนไลน์หรือทางเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยมันทำให้ภาษาของเราวิบัติทำไมเราไม่ดำรงความเป็นไทยด้วยการที่ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เผยแพร่ภาษาไทยที่มีตั้งแต่โบราณกาลมาเพื่อ เดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระราชประสงค์ท่านมีพระราชดำริท่านมีพระราชปรารภว่าภาษาไทยอยากจะให้ทุกคนรักแล้วก็เทิดทูนหวงแหนเราผู้ภาษาอังกฤษเก่งผู้ภาษาต่างชาติเก่งทำไมเราถึงลืมภาษาไทยของเราตัวกล้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือเอาไว้และดิฉันขอปรารถนาว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่จะพยายามช่วยกันทนุบำรุงภาษาไทยของเราให้คงอยู่ต่อไปใครพูดไม่ชัดใครพูดผิดอย่าโกรธดิฉันนะคะดิฉันจะขอทักท้วงเพื่อตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะThank you.
สุดสิ้นไม่ยนไม่ยินหน้าใจหายฝันถึงไม่นายไม่คลายร้องรัก
ในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่อาศัยประเทศนี้อยู่นะคะตั้งแต่เกิดแล้วก็รักเคารพในหลวงที่ดิฉันเคารพนับถือทุกท่านเลยนะคะเคารพท่านมาทุกพระองค์เลยค่ะได้เคยไปกราบท่านมีความสุขสดชื่นเหลือเกินค่ะยิ่งในหลวงปัจจุบันที่ดิฉันได้เคารพนี่ค่ะเคยได้กราบได้เข้าเฝ้าท่านโดยไปรับเหรียญรางวัลอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะแม้มีความสุขที่สุดเลยค่ะชื่นใจมากเชียวค่ะแล้วก็เคยไปร้องเพลงที่ในสวนจิตนะคะดนวงดนตรีของท่านนะคะเคยเขาก่อนนะมีอาทิตย์ละครั้งก็เคยไปร้องเพลงแต่แม้ก็ทำไม่ดีค่ะคือว่าร้องเพลงสายฝนเนี่ยค่ะของดนตรีของคุณแม่ลักษีกรานนท์เนี่ยค่ะแล้วก็พอร้องเสร็จก็หันมาเจอท่านนั่งอยู่ตกใจหันกลับไปร้องทีร้องเพลงผิดแล้วก็ท่านหัวเราะท่านอมยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปแล้วก็ท่านบอกอย่านั่งอยู่เลยประเดี๋ยวนักร้องตกใจยิ่งนึกขำมาตลอดนะคะทำไมทำอย่างนี้นะเราเนี่ยจริงๆนะเข้ามากราบท่านถึงที่แล้วก็ควรจะให้ความเคารพท่านอย่างมากที่สุดเนี่ยดีใจมากเกินไปนะคะไม่ใช่อะไรอะค่ะสุขสมจน
จากที่เรานำเสนออัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยามในนามแห่งมหาอัญมณีคีตศิลป์มานั้นแสดงให้เห็นว่าจากบทเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทั้ง48เพลงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดการดนตรีเป็นอย่างยิ่งทรงแม่นยำในทางด้านทฤษฎีดนตรีทรงกล้าที่จะพลิกแพลงผสมผสานให้เกิดลีลาอารมณ์เพลงอย่างใหม่ทำให้เพลงพระราชนิพนธ์แสดงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพระองค์อย่างเด่นชัดเพราะพระองค์ทรงเข้าพระทัยในธรรมชาติของเพลงอย่างลึกซึ้งพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านคือทรงเป็นทั้งผู้เล่นเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชิ้นทรงพระราชนิพนธ์เพลงทรงเป็นนายวงดนตรีแล้วก็ทรงควบคุมการแสดงทรงเป็นครูสอนผู้ที่ไม่เป็นให้สามารถเล่นดนตรีได้แม้กระทั่งคนตาบอดและทรงสามารถซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เองสิ่งเหล่านี้คือพระปรีชาสามารถอันสมควรสมค่าแห่งมหาอัญมณีคีตศิลป์อันสูงส่งที่ควรค่าแห่งการประทับไว้ในโลกของเสียงดนตรีตราบชั่วกาลประวัติศาสตร์เป็นนิจนิรันดร์เทอญสวัสดีครับ